นะครับปิ่นโตนะครับวันนี้พวกเรานำสัญลักษณ์นะครับเป็นปิ่นโตนะครับปิ่นโตเนี่ยเป็นถ้าเกิดในชนบทนะครับก็จะเป็นสำหรับบรรจุอาหารที่จะเอาไปกินขณะทำไร่ทำสวนนะครับวันนี้ปิ่นโตสีดำนะครับปิ่นโตสีดำนี้แล้วมีตราสัญลักษณ์ที่เป็นสารเคมีนะครับอันนี้สื่อเห็นว่าอาหารเนี้ยนะครับไม่ปลอดภัยนะครับเราไม่ต้องการนะครับไม่ต้องการอาหารที่ปนเปื้อนนะครับสารเคมีนะครับนะครับเราต้องการอาหารที่ปลอดภัยนะครับมาเรากินอาหารปลอดสารพิษกันเร็วมาเร็วเพื่อนนี่อาหารปลอดสารพิษอย่างดีเลยเอาส่งไปเร็วส่งคนจะได้ปลอดภัยปิ่นโตสีขาวนะครับก็เป็นอาหารที่สะอาดปลอดภัยนะครับไม่ปนเปื้อนสารเคมีนะครับไร้สารพิษนะครับพวกเราน้องๆเยาวชนก็อยากได้อาหารที่มันกินแล้วสบายใจนะครับไร้สารพิษนะครับพวกเราต้องการอาหารปลอดสารพิษพวกเราต้องการอาหารปลอดสารพิษพวกเราต้องการอาหารปลอดสารพิษขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆวันนี้เป็นตัวแทนกิมมิกนะครับแต่เชิญพี่ๆสื่อมวลชนจะได้ติดภาพนะครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญท่านอธิบดีนะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับนายแพทย์โอภาสนะครับการกวินพงศ์นะครับซึ่งจะวันนี้จะเป็นตัวแทนในการรับมอบหนังสือนะครับจากน้องๆเยาวชนเครือข่ายนะครับครับผมครับผมวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เครือข่ายนะครับอยากจะมานำเรียนกับทางกระทรวงนะครับเดี๋ยวเดินเชิญพี่สุรนาถนะครับจะได้พูดคุยกับทางท่านผู้แทนครับครับเรียนท่านอธิบดีกรมวิทยาการแพทย์นะครับพวกเราในฐานะเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงนะครับหรือ Active Youth ที่รวมตัวกันหลายภาคส่วนเลยนะครับเนาะเราเชื่อว่าเหตุผลที่เรามาวันนี้ครับเรายืนยันว่าการแบนสารสารพิษนี้มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตพวกเราครับเราจึงมีข้อเสนออย่างชัดเจนนะครับเนาะข้อเสนอที่หนึ่งนะครับเครือข่ายขอสนับสนุนให้รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขนะครับเดินหน้ายกเลิกนะครับการใช้3สารพิษนี้นะครับภายในวันที่1ธันวาคม2562นี้นะครับเนาะตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายนะครับและขอให้ยึดมั่นในจุดยืนเพื่อประโยชน์ของสาธารณะมากกว่าประโยชน์ทางการค้าข้อที่2นะครับเครือข่ายสนับสนุนให้รัฐบาลดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อทำให้เด็กและเยาวชนนะครับและพลเมืองทุกคนในประเทศนี้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยปลอดสารพิษและเติบโตภายใต้บริบทสังคมนะครับที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของเด็กนะครับทั้งมิติอาหารและสิ่งแวดล้อมนะครับข้อที่3นะครับเครือข่ายมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีนี้นะครับซึ่งก็คือเครือญาติพี่น้องของพวกเราเองด้วยพี่ป้าน้าอาจึงขอสนับสนุนให้การใช้แนวทางเกษตรกรรมและการผลิตอาหารที่ยั่งยืนเพื่อความปลอดภัยของเกษตรกรและผู้บริโภคโดยการสนับสนุนเต็มที่จากภาครัฐนะครับข้อที่4นะครับเครือข่ายขอชื่นชมจุดยืนของกระทรวงสาธารณสุข
นะครับที่มีความชัดเจนในการปกป้องสุขภาพของเยาวชนมาตลอดนะครับและยินดีเข้าร่วมนะครับในการเฝ้าระวังและพัฒนาของประเทศนะครับแล้วก็ให้ระบบอาหารที่ปลอดภัยเป็นธรรมต่อผู้บริโภคด้วยนะครับน้องในฐานะของเครือข่ายเยาวชนที่มากันมีความหลากหลายเนี่ยครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไปกับทางท่านอธิบดีด้วยครับผมก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนน้องๆนะครับโดยเฉพาะเครือข่ายเยาวชนและอื่นๆนะครับที่วันนี้ได้กรุณามายื่นหนังสือสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการแบนสารพิษอันตรายนะครับสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกหลานไทยโดยทำหนังสือถึงท่านอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผมในฐานะตัวแทนกระทรวงผมรับหนังสือนี้จะส่งให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีต่อไปก็คงเรียนพี่ๆน้องๆว่าในเรื่องแบนสารเคมีอันตรายเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเรามีจุดยืนที่ชัดเจนเมื่อวานก็เพิ่งแถลงซ้ำอีกทีหลังจากแถลงมาหลายครั้งว่าสารเคมีเนี่ยจริงๆหลายตัวเป็นอันตรายแต่ที่เราประจักษ์ชัดมากก็คือ3ตัวนี้นะครับงั้นเดี๋ยวบางคนจะหาว่าแบนกับ3ตัวนี้มีอะไรหรือเปล่าแล้วก็ย้ำอีกทีนึงนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขเห็นเรื่องโดยเฉพาะท่านรองนายกท่านอนุทินเห็นว่าเรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่ต่อรองไม่ได้ต้องยึดถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดแล้วถ้าท่านใดได้เข้าที่ประชุมเมื่อวานที่ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะท่านปลัดกระทรวงท่านสุขุมกาญจนพิมายได้รวบรวมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทำความเข้าใจกับเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุขกับอสม.ซึ่งเรามีเครือข่ายอสม.1ล้านคนมีเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข 400,000 คนทุกคนสนับสนุนให้แบนสารเคมีอันตราย3ตัวนี้แล้วก็มีการนำเสนอข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างที่ทางทีมงานน้องๆเครือข่ายได้พูดถึงนะครับว่าคนที่รับผลกระทบมากที่สุดก็คือพี่น้องเกษตรกรเมื่อวานก็มีตัวอย่างคนที่ไปพ่นสารเคมีแค่6เลอะตัวเสียชีวิตนะครับ6เลอะถูกบริเวณก้นเสียชีวิตอีกรายนึงคนเปื้อนที่อวัยวะเพศแผลไม่เยอะแต่ซึมเข้าไปในร่างกายก็เสียชีวิตผมคิดว่าถ้าท่านใดเห็นรูปเห็นเหตุการณ์แล้วก็คงจะสะเทือนใจนะครับว่าเขาเป็นคล้ายๆเป็นคนรับจ้างพ่นสารเคมีไม่รู้อินโนอินเน่ก็ต้องมาเสียชีวิตทั้งที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าตัวตรงตัวตายตามที่คุณมีคนกล่าวอ้างเพราะว่าสารเคมีอันนี้มันอันตรายจริงๆอันนี้เฉพาะพิษในแง่ของพิษเฉียบพลันนะครับผมเชื่อว่าท่านใดเห็นก็คงจะสะเทือนใจเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขทำให้กระทรวงสาธารณสุขยอมรับเรื่องนี้ต่อไปไม่ได้นะครับเรื่องที่2ก็คือผลกระทบระยะยาวที่น้องๆพูดถึงพวกเราทุกคนทุกกินผักผลไม้ในเมืองไทยกันทุกคนนะครับเราก็เป็นผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่บางคนก็จะอ้างในเรื่องของเกษตรกรแต่ฝ่ายเดียวจริงหารู้ไหมว่าเกษตรกรจริงๆเนี่ยเสียมากที่สุดแต่พวกเราต้องบริโภคนะครับระยะยาวเป็นยังไงก็มีอันตรายขนาดระยะสั้นนิดเดียวก็เสียชีวิตแล้วเรากินเข้าไปเรื่อยๆสะสมจะเป็นยังไงผมก็เห็นด้วยนะที่ทางเครือข่ายเราร่วมกันสนับสนุนแล้วก็สร้างพลังเพื่อลูกหลานของเราที่ดีแต่ก็คงย้ำว่าเราไม่อยากเป็นศัตรูกับใครถูกนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆน้องๆก็เหมือนกันนะเราอยากจะพูดจาปรึกษาหารือแสดงเหตุแสดงผลกันด้วยสันติวิธีก็คงย้ำนะครับเพราะผมรู้สึกพวกน้องๆนี่แสดงพลังมาอย่างสันติวิธีซึ่งเป็นสิ่งที่ดีประเทศไทยเราไม่ต้องการความรุนแรงแต่เราต้องการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าเราจะทำเพื่อพี่น้องประชาชนก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าท่านรองนายกย้ำเรื่องนี้มาตลอดว่าสุขภาพประชาชนเป็นที่ตั้งส่วนกระบวนการอื่นๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับไหนอยู่ในหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขเราก็ทำอะไรไม่อยู่หน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขก็ฝากเครือข่ายท่านช่วยตรงนั้นด้วยนะเพราะนอกบทบาทของเราคงไปทำอะไรกับเขาได้ยากลำบากแต่ก็คงยืนยันนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเพื่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนทุกๆคนก็ขอขอบพระคุณในการสนับสนุนพี่น้องเกิดใจด้วยนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านอธิบดีนะครับกรมวิทยาการแพทย์นะครับท่านนายแพทย์โอภาสนะครับการกวินพงศ์นะครับวันนี้ที่มาเป็นตัวแทนในการรับเรื่องนะครับหนังสือร้องเรียนนะครับของพี่น้องเกิดขายนะครับไปถึงท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่วันนี้จะปิดภารกิจนะครับนี่ก็ทางเกิดขายก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ